สวัสดิการแห่งรัฐนะคะถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ครม.มีมติเห็นชอบโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วงเงิน 9,140.35 ล้านบาทโดยคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายน2566นี้นะคะซึ่งสำหรับประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะก็ถูกนำมาใช้เป็นนโยบายในการสู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะวันนี้นะคะจูนจะพามาย้อนที่มา6ปีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากนโยบายประชานิยมสู่การเลือกตั้ง2566ที่2พรรคการเมืองอย่างพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาตินะคะเติมงบประมาณเข้าไปเพื่อแย่งชิง 14.5 ล้านเสียงนะคะเดี๋ยวจูนจะสรุปให้ภายใน3นาทีค่ะสำหรับเส้นทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2559ค่ะที่กระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยได้ลงทะเบียนซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ลงทะเบียนถึง8ล้านคนค่ะต่อมาค่ะวันที่3เมษายนถึง15พฤษภาคม2560นะคะก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะโดยในครั้งนั้นมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม14ล้านคนแต่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 11.4 ล้านคนค่ะและโครงการนี้นะคะก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2560นะคะสำหรับเกณฑ์ของโครงการนี้นะคะนั่นก็คือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีนะคะก็จะได้รับเงิน300บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ 31,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อปีก็จะได้รับเงิน200บาทต่อเดือนค่ะถัดมา9มกราคม2561นะคะมติครม.นะคะก็ได้มีการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือระยะที่2โดยเพิ่มเงินนะคะจาก300บาทเป็น500บาทและก็จาก200บาทเป็น300บาทค่ะ21มีนาคม2561มีการก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐค่ะนั่นหมายถึงการส่งสัญญาณว่าจะมีการเลือกตั้งนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะรัฐบาลได้มีการประกาศมาตรการขยายสิทธิ์ไปยังผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุนะคะที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในรอบแรกค่ะทำให้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มขึ้นนะคะจาก 11.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็น 14.5 ล้านคนค่ะปลายปี2561นะคะได้มีกระแสเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นค่ะซึ่งตอนนั้นรัฐบาลคสช.ได้ทุ่มวงเงินอนุมัติดำเนินการในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะประมาณ 81,979 ล้านบาทค่ะหลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562นะคะตอนนั้นพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็ได้มีการออกมาประกาศยืนยันมาตรการช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยยืนยันว่ายังคงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลค่ะต่อมา1ปีผ่านไปนะคะในปี2563สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่าโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะและถูกมองว่าเป็นนโยบายประชานิยมนั่นเองค่ะแต่รัฐบาลเองนะคะก็ยังคงดำเนินการจ่ายเงินตามวงรอบนะคะตลอดมาตั้งแต่ปี2564จนถึง2565ค่ะต้นปี2566ในวันที่17มกราคมนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ได้ออกมาประกาศนโยบายบัตรคนจน700บาทค่ะแต่สนามเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็ได้ออกมาเสนอเพิ่มเงินบัตรคนจนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะและแน่นอนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ6ปีจากนโยบายประชานิยมนะคะสู่การเลือกตั้ง2566เพื่อแย่งชิง 14.5 ล้านเสียงนะคะแน่นอนค่ะและนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม2566นี้ค่ะ